ลมหัวนี่ครับนี่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 ครับต่อแตกนีสบายดีสวัสดีจ้าเศร้าในกะเฮมเลิกงานมากะเห็นหญ้าหกเนาะพอดีหญ้ามองนี้มันหกหญ้าไว้ค่ะไอเฮมเพิ่งตัดไปเฮมกำลังเกียมเครื่องอยู่ข้างหลังอยู่มาแล้วไปค่ะตัดสองทางเลยตัดทางนั้นก่อนจ้ะตัดทางนี้หน่อยก่อนเราไปชิมัตตัดทางนี้สบายดีสวัสดีครับมื้อนี้สาวๆเลิกงานมาครับตัดงานหน้าบ้านกันมื้อนี้จ้ะยุ่งหลายเนาะโดนมาจบยุ่งหมดงานหลายแฮงห้องนี้ห้องตัดทิมอันนี้ของตัดทิมตัดให้มันเป็นต้นนั่นเตี้ยๆเอาไว้จังซี่ละพอมาให้มันขึ้นสูงระวังนะจับงางก็ได้วันอาจจะมีเสียงเพี้ยนเสียงนะคงใจนะดอกอันนี้ก็เป็นป้าดอกไม้เนาะวนป้ายาจับผลค่ะฟังมีเลี้ยวเลี้ยวฟังนั้นแล้วหญ้ามันยาวไหวคักเนาะเปลี่ยนเลยตัดแป๊บเดียวแล้วก็ยาวอีกเลยดิWhat?
ัญญาค้างลานออกเนาะเพราะว่าเพิ่นเอางัวเอากล้วยเพิ่นมาปลูกแต่ว่ามันกระบุกกินเนาะยานทีกัดทิ่มงัวยุงหลายยังมองอันทางหน้าอายฝนตกแห้งงามได้ยาซุ่มนี ามันขึ้นมาตามกันแหงลามมาทางซุ่มทางเบิ่งบัดนี้ย่างไปให้เบิ่งครับเป็นแล้วแล้วตัดหญ้าข้างล่างดอกยุ่งมันหลายเป็นประจันลูกค้าครับยุ่งหลายก็ให้แตนเลยแต่ข้างข้างออนี่แหละเพราะว่ามันเป็นยุ่งหมักหญ้าแล้วครับมาอยู่น้ำหญ้าเรายุ่งมันซุ่มยุ่งมันก็เลยหลายไปเดี๋ยวผมขึ้นแปลงเที่ยงครับเที่ยวพักบ่บ่จับมันเล่นซื้อเอาไปกลับหยังเนาะแล้วแล้วมันนี่เฮียเอาตัดเร็วๆนี่เนาะมันกำลังปุ้งไหมนี่ผลที่ได้ต้องการให้มันบังซุ่มเนาะนี่กำลังแตกเนาะแตกดีค่ะต้องการให้มันเป็นหุ้มบังซุ่มมันแตกงามงามคิดแล้วคิดว่ามันสิบ่แตกเลยนี่กำลังแตก
ี่อันแปลกครับนี่แล้วเนาะผลที่ได้จากการปรับต้นให้มันกลายไม่อยากให้มันกลายซุ่มเนาะอยากให้มันบังซุ่มโอ้วันต้นใหม่จะคว้างฮุมโมเมนต์ที่แต่มันหยาดถึงจะพุ่มมันบางอันก็แตกเหงาแล้วเนาะตัดตรงมองนี้ทิ่มแล้วมันก็เกิดในเฮาอยู่แล้วว่าสิบุเกิดเนาะหลังจากตัดต้นมันทิ่มมันก็ทิ่มแตกลำงามันเราขามงูเนี่ยจ้ะเราขามงูหอมนี่ขามงูหอมในน้องกันเฮาบดตัดแล้วก็สิบุแตกหกส่วนยาอันนี้แหละมันขึ้นอ่ะมันขึ้นง่ายหลบคราวเดียวแล้วมันก็ขึ้นต้นหมูใหญ่เนาะทำไมแปะและยาเนี่ยที่มันจะขึ้นน้ำซุ่มขึ้นลำต้นไม้ลกไปหลายเทื่อแล้วเด้แต่ว่าหน้าฝนเนาะมันก็ต้นไม้ก็สิหลายยังสิก่อนง่ายอย่างโหเลยรถก็มีมองห่างจังหน่อยแล้วครับไปเดินเสื้อผ้าไปเบิ่งไอ้ท่อมันแตกเนาะเศร้าขี่รถมาว่ามันเสียงอันผู้ใดมาปล่อยล้มรถเล่นเสียงฟิวฟิววานรถเหยียบตะปูง่ายจีเปิดให้เบิ่งหรือกล้องไว้จีเปิดให้เบิ่งท่อไอ้อินเตอร์วะไปให้ร้านขอเบิ่งมองได้ยินเสียงคือยังไงต่อมล่มหัวนี่เนาะนี่ครับท่อแตกนี่เฮ็ดให้รถเร่งบ่ขึ้นเนาะครับนี่การนี้สิได้น่าจะได้เปลี่ยนท่อใหม่บ่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าใดเนาะนี่แนวเปลี่ยนแล้วเพราะมันจะท่อเด้ครับบ่เซายางออมรถเพราะพ่ออันนึงอยู่นี่แหละรู้สึกล่ะนี่ครับมาเอาไปฝากว่าเป็นตังค์ไม่ถือหยับเองเอาเลยบอกไงไรว่านับยังบัวจ้ะไปอาบน้ำอะไรอย่างไรกับเอารถไปเข้าร้านซ่อมจ้ะให้เขาเบิ้งให้ไอ้เรื่องนี้ครับไปเอาคืนในร้านสองมึงนะใช่เอาอย่าเดือดใจงานมันปิดกระโปรงถึงแล้วก็ถ่อมไปกินข้าวตอนร้านทางนู้นจ้ะเลิกงานมาก็ฟ้ามาจัดงานจัดงานแล้วมาบอกเมียว่ารถจะห้างว่าสุดไปร้านเขาซ่อมเบิ้งก่อนไปร้านเขาเบิ้งว่าเป็นน้ำยังว่าคันจะเป็นอะไรราคาอะไรเหมือนกันครับบ่รู้ว่าสิเสียหน่อยเสียหลายมีแต่แนวเป็นเนาะต้องได้เอาไปซ่อมเพราะว่ามันได้ห้างแล้วครับไปขอตัวไปอาบน้ำกันครับวันนี้อาบน้ำแล้วเหรอครับหัวยังเปียกอยู่เลยไปคนเดียวเนาะน้องห้องบ่ได้ไปน้ำครับน้องห้องอาบน้ำแล้วก็เฝ้าร้านกับพี่สาวครับมื้อนี้อยู่ร้านกัน3คนมีพี่สาวน้องห้องแล้วก็ร้านน้อยครับผมก็เลยได้ขึ้นไปคนเดียวเสียรถไปเปลี่ยนไอ้ท่อง่วงช้างเนาะครับหรือว่าท่อนี่แหละท่ออยู่ของเครื่องนี่แหละมันแตกครับ
เดียวครับกำลังสิบเที่ยงแล้วผีในกลุ่มรถเพิ่นก็โทรมาบอกคำแนะนำว่าอย่าแลนเกิน80ได้ว่าฉันมันแตกหน่อยๆก็พอแลนได้อยู่พอใช้งานได้อยู่ครับแต่ว่าถ้า70ขึ้นไปก็จะมีเสียงล่มออกท่อที่มันแตกครับแล้วคันฮอด80หรือว่าขายได้ขึ้นไปท่อก็สิแตกง่ายขึ้นก็เก่าเพิ่นก็เลยโทรมาบอกก่อนแล้วเพิ่นเห็นผมโพสต์ลงในเฟซเนาะโทรมาแจ้งอย่าแลนเกิน80ด้วยครับเพิ่นก็โทรมาบอกเป็นคำแนะนำจากพี่ๆในกลุ่มรถกระบะรุ่นนี้ครับพอดีอยู่ในกลุ่มน้ำกันพี่ก็เลยโทรมาแนะนำนะครับจะแลนได้ปกติแต่ว่าแลนเร็วบ่ได้เนาะอยู่ได้ยัง20 40ประมาณนี้ครับปกติผมก็แลนประมาณนี้อยู่แล้วถ้าแลนน้ำบาดน้ำเมืองแต่ว่าถ้าแลนเส้นนอกถนนโล่งๆก็สิแลนเร็วจักหน่อยไปเอาไปซ้อมน้ำกันครับไปแลนซ้อมประจำครับบางทีไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนั่นแหละครับถึงแล้วครับมานั่งถ่ายในห้องรับรองเนาะวนรถเพิ่นซ่อมอยู่เพิ่นครับซ่อมเรียบแคบเริ่มจากเปลี่ยนยางปลายยางก่อนเนาะแล้วครับเพิ่นสิเช็คเบิ่งท่อให้ครับ นั่งถ่ายอยู่ห้องรับแขกเพิ่นครับห้องพักลูกค้าครับผมกว้างฟังดีนี่หมองนั่งพักเนาะกดกระไรนั่งรอจะเข้าครับได้อย่างก่อนครับเพราะว่าทอพันจะได้สร้างให้ประมาณ 2-3 หมื่นก็จะได้เอาเปลี่ยนใหม่พอผมมีกระดาษนี่เนาะต้องได้สร้างครับปลายยางโอ้ยเลยวะสวัสดีครับรอแป๊บนึงไฟกับสีโชว์ไฟเครื่องกับสีโชว์ครับเพราะว่ามีปัญหาแล้วไปครับกลับบ้านแล้วครับผมวันนี้ไว้พอคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าจะได้กลับร้านไปหาน้องหงนะครับรถกันยังไม่ได้ซ่อมหรอกไว้พอคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย